หลังจากที่กองทัพรัสเซียออกมาเปิดเผยรายละเอียดการใช้โดรนของยูเครนโจมตีกองเรือทะเลดำใกล้เมืองสวาโตโพในแหลมไครเมียเมื่อวานนี้และมีผู้เชี่ยวชาญของกองทัพเรืออังกฤษคอยช่วยประสานงานการโจมตีก่อการร้ายดังกล่าวด้วยมือมืดผู้ดีได้วางแผนกับยูเครนจากเมืองโอชาโคโวภูมิภาคนิโคลาเยฟโดยใช้โดรน9ลำและโดรนทะเลอีก7ลำแต่ถูกกองทัพรัสเซียใช้เฮลิคอปเตอร์จู่โจมทำลายโดรนพวกนี้ได้เกือบทั้งหมดมีเพียงเรือกวาดทุ่นระเบิดทางทะเลที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางเดินธัญพืชสู่ตลาดโลกได้รับความเสียหายเล็กน้อยรัสเซียยังแฉอีกว่าช่วงหลังอังกฤษหันมาเน้นใช้วิธีลอบก่อวินาศกรรมวางแผนใช้โดรนทะเลระเบิดท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม1และ2ในทะเลบอลติกวางแผนก่อการร้ายระเบิดสะพานไครเมียวางแผนโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปโรเซียวางแผนใช้ระเบิดเดอร์ตี้บอมบ์กากนิวเคลียร์ขณะที่เพจ World Update ได้โพสต์ข้อมูลระบุว่าปัญหาที่แท้จริงของชาวยุโรปคือกลัวเสียอำนาจขั้วเดียวที่ครองมายาวนานให้กับรัสเซียจีนฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วครั้นพวกเขาจะรุมทำสงครามกับรัสเซียเปิดหน้าก็ไม่มีความกล้าหาญพอเพราะรู้ดีว่ารัสเซียมีแสนยานุภาพอาวุธร้ายแรงที่สามารถทำให้ทวีปยุโรปกลายเป็นทะเลทรายที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้สิ่งที่ชาติยุโรปทำได้ในยามนี้คือโละสต็อกอาวุธเก่าเก็บจากคลังสลับกันจัดคิวส่งให้ยูเครนในช่วงนี้ก็เป็นคิวอิตาลีที่รัฐมนตรีกลาโหมคือขาใหญ่สมาคมพ่อค้าอาวุธอิตาลีเยอรมนีที่ยอมพลีเพื่อลูกพี่สหรัฐส่วนฝรั่งเศสนั้นเหยียบเรือ2แคมขณะนี้ฝ่ายกองกำลังผสมนาโต้ในยูเครนมีกำลังทหารรวม 282,000 นายฝ่ายรัสเซียมีกำลัง 162,000 นายโดยในจำนวนนี้เป็นทหารรัสเซียจากแผ่นดินแม่ที่เพิ่งส่งมาในพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกจำนวน 82,000 นายกำลังฝึกทบทวนที่รัสเซีย 218,000 นายอายุเฉลี่ย35ปีทุกคนเคยเป็นทหารเกณฑ์มาแล้ว1ปีการฝึกจึงเป็นการอัปเดตอาวุธสมัยใหม่เช่นอากาศยานโดรนรุ่นต่างๆเทคนิคการยิงปืนใหญ่การทำลายรถถังและยานเปราะรัสเซียตั้งหน่วย Airborne Force หน่วยงานนี้จะประจำการอากาศยานโดรนกามิกาเซ่ครุปและแลนเซ็ตซึ่งกองทัพรัสเซียสั่งบริษัทอาวุธผลิตเพิ่มอีกราว 1,000 ลำเพราะ1ลำสามารถทำลายรถถังยานเกราะเรดาร์ปืนใหญ่หรือระบบต่อต้านอากาศยานฝ่ายกองกำลังผสมนาโต้ได้1ชุดSafety Stock โดรนกามิกาเซ่รัสเซียทุกรุ่นขณะนี้มีเกิน 3,000 ชุดโดยเฉพาะโดรนแว้นกามิกาเซ่โจแรน2มีสต็อกอีกเพียบเกือบ 2,000 ลำโดรนรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีอิหร่านก็จริงแต่ผลิตในรัสเซียเพราะมีระบบ GLONASS Navigator ของรัสเซียที่สามารถบังคับเปลี่ยนเป้าหมายได้โดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมล่วงหน้าและสามารถปล่อยโดรนแว้นจากเครื่องบินทิ้งระเบิดตระกูลตูหรือซูหรือ MIG ก็ได้ไม่จำเป็นต้องปล่อยขึ้นจากภาคพื้นดินจึงต่างจากโดรนชาเฮด136อิหร่านพอสมควรที่ใช้การตั้งโปรแกรมและเปลี่ยนเป้าหมายระหว่างทางอย่างไม่ได้ล่าสุดรัสเซียได้อพยพพลเรือน4หมู่บ้านราว 70,000 คนข้ามแม่น้ำดนีเปอร์ไปเรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันอันตรายจากอุทกภัยที่ยูเครนจะโจมตีทำลายเกตเวย์เขื่อนกั้นน้ำของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำคาคอฟสกายาแคว้นเคอร์ซอนหวังทำลายล็อกกั้นน้ำของสถานีไฟฟ้าจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่น่าสังเกตคือฝ่ายรัสเซียได้ขนอาวุธออกจากสนามบินแคว้นเคอร์ซอนออกไปด้วยเหมือนกำลังเตรียมการรอกำลังทหารกว่า 200,000 นายมาสมทบแล้วบุกขนานใหญ่ยึดแคว้นนิโคลาเยฟและโอเดซาและบุกยึดขยายเขตแนวชายแดนตลอดทั้ง 1,100 กิโลเมตรซึ่งก็สอดคล้องกับที่นายพลฉายาอามาเกดอนบอกไว้ว่าหลังอพยพพลเรือนออกหมดแล้วเขาต้องทำบางอย่างที่ยากซึ่งการที่มือมืดผู้ดีและยูเครนไปแย่รัสเซียที่ท่าเรือเซวัสโตโบจะทำให้รัสเซียอาวาดเอาคืนรุนแรงสุดขั้วหนักกว่าตอนนี้ขึ้นไปอีกเพราะทุกครั้งที่ยูเครนไปแย่ไครเมียรัสเซียจะตอบโต้กลับรุนแรงเอาคืนหลายร้อยเท่าอาวาธทำลายไปหมดทั้งประเทศและการที่ผู้อำนวยการ CIA สหรัฐเดินทางมายูเครนฉุกเฉินเป็นสัญญาณว่านับแต่นี้ต่อไปกองกำลังผสมนาโต้ในยูเครนลำบากแล้วรัสเซียกดปุ่มเดียวเสียวทั้งทวีปแน่นอน